สายตาเหี้ยมมากสงสัยถามมาถ่ายทำไมอ่ะตกใจสายตาแบบมาถ่ายฉันทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้ย my god กบน้อยตัวเขียวๆนะคะเท่าหัวแม่ปูงนะคะโผล่มาจากซอกหลังบ้านนะคะหลังบ้านที่เป็นไม้เนี่ยค่ะอยู่ข้างล่างสงสัยมีอะไรหลายอย่างแน่เลยจะบอกว่าน่ารักดีหรือเปล่าเนี่ยกลัวตัวน้อยๆแต่ว่าสีสวยนะคะแต่ไม่ชอบทั้งถ่ายทั้งกลัวนะคะกลัวมันจะกระโดดใส่กบแบบเน้นน่ากลัวค่ะไม่เอาค่ะแล้วกบตัวใหญ่ๆไม่เป็นไรนะคะอันนี้กบอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้นะคะว่าเขาคือกบอะไรนะคะตัวน้อยๆนะคะตอนนี้มันตอนเช้านะคะประมาณ9โมงแดดยังไม่ออกนะคะอากาศกำลังดีนะวันนี้ลืมตาหน่อยสิเพิ่งเห็นโผล่ตัวเป็นแบบนี้นี่เองมันโผล่ขึ้นมาหยอกเลยเนี่ยกบอะไรเนาะไม่เคยเห็นเดี๋ยวซูมอีกสิขายาวนะคะตัวเขียวไม่ได้เหมือนกบขายาวตัวเขียวๆบ้านเรานะที่ชอบกระโดดใส่คนขายาวๆนะคะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ไหนขยับสิถ้าอยากไปข้างหลังหน่อยอย่าเพิ่งกระโดดนี่นะ360องศานะคะแล้วจะเดินออกมาเอาขยะมาทิ้งนะคะแต่ว่ามาเจอตัวเนี้ยแมะอยู่ตรงนี้นะคะได้โอกาสเลยเดี๋ยวถ่ายก็เลยจับภาพวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่ากบแบบนี้ก็มีนะคะจริงๆเราก็คงมีแหละแต่ว่าเราก็เพิ่งเจอนะกับตัวเองหลังบ้านตรงไม้นี่แหละก็อยากรู้เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลดูว่ามันคือกบอะไรนะคะเพื่อนๆดูเท่าหัวแม่มือนี่แหละค่ะตัวเล็กๆมากเลยอย่าถ่ายสิมาดูข้างหลังอย่าเพิ่งโดดหนีนะตัวเองฝีมือโอ้ยเฉาๆเนาะฉันดู360องศานะคะก่อนที่เขาจะกระโดดหนีเราไปนะคะก็คงจะคิดอยู่มั้งแหละเฮ้ยถ่ายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาอะไรกับฉันอะไรเงี้ยก็อยากรู้เนาะคนมันอยากเห็นมาซ้ายแล้วนะกำลังจะกระโดดแล้วนะนางกำลังจะกระโดดแล้วนะคะ
ใจหายใจคว่ำสงสัยจะออกมาหาอะไรกินตอนเช้าแล้วมาเจอคนไร้หวามาถ่ายรูปอะไรงี้เตรียมท่าแล้วนะนางเตรียมท่าจะกระโดดแล้วนะคะดูผิวเขานะผิวเขาจะตะปุ่มตะป่ำนะคะจริงๆแล้วถ้าไม่แบบไม่จับภาพใกล้ขนาดนี้ก็จะไม่รู้นะก็จะคิดว่าแอะเป็นแค่ตัวกบตัวเขียวๆธรรมดานะคะเอ้ยเฮ้ยสงสัยแบบทำไมเขาไม่ไปจากเราสักทีอะไรอย่างนี้เนาะโอ้หันหนีแล้วนะคะเขาหันข้างให้เรานะสัตว์โลกน่ารักมากโอ้อะไรเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ตัวนิดเดียวเองนะคะกล้องเราอยู่ไหนเนี่ยก็แค่ช่องไม้ประมาณครึ่งเซนนะคะประมาณครึ่งเซนนะคะโผล่ขึ้นมาเขาก็ไม่ได้ตัวใหญ่นะลงไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะโอ้ย